ช่างโบราณเนี่ยคิดไว้แล้วเวลาช่างรุ่นใหม่มาเห็นนี่ก็จะเอาไปทำตามมันนะเหมือนกับเดินตามรอยครูจิตกรรมเนี่ยมันออกมาจากจิตนะและคนที่ทำหน้าจิตบริสุทธิ์หรือว่าจิตโลภมากหรือว่าอะไรมันจะไปอยู่ในงานนั้น